นะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวหนุ่มในส่วนของตัวแก้วน้ำโอริโอนะครับนี่แก้วน้ำแบบนี้เลยครับผมนี่ครับก็การจะได้แก้วน้ำมานะครับเราต้องซื้อผลิตภัณฑ์โอริโอนะจำราคาไม่ได้259หรือเปล่าแม่งก็199นะผมจำราคาไม่ได้ก็ขอโทษทีแล้วกันนะครับจะมีที่บิ๊กซีนะผมแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยผมสั่งผ่านทางออนไลน์นะครับผมก็สั่งเป็นกล่องมาที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะก็ได้เป็นตัวแก้วน้ำแบบนี้นะเป็นแก้วน้ำโอริโอ้นะผมก็เดี๋ยวจะมาแกะดูตัวแก้วน้ำให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ผมก็จะเป็นตัวแก้วน้ำเป็นพลาสติกนะผมก็สามารถเปิดนะผมหลอดดื่มได้นะผมแล้วก็ปิดแบบนี้ครับผมฝาเป็นแบบฝาเกลียวนะครับผมแบบนี้วัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็ความหนานะผมก็เรียกว่าค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าเป็นแก้วน้ำเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับลวดลายก็ประมาณนี้แล้วก็ยังมีนะผมตัวเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเราสามารถนำสติ๊กเกอร์นะครับมาติดตามแก้วน้ำได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็ตัวของแก้วน้ำนะผมสามารถเก็บอุณหภูมินะตั้งแต่0องศานะครับไปจนถึง60องศานะครับแสดงว่าเน้นเก็บน้ำเย็นนะผมน้ำร้อนเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะว่า60องศาบางทีน้ำร้อนเนี่ยกาแฟร้อนๆเนี่ยอาจจะมีแบบ70 80ได้นะองศาครับผมก็ตัวแก้วน้ำก็ประมาณนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์นะผมก็นี่ครับสามารถติดได้อย่างเช่นเนี่ยก็ตัวรถใช่ไหมครับนี่แกะรถออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็นำไปติดได้นะครับติดบริเวณเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันครับก็ติดไปแบบนี้เลยครับผมนี่แบบนี้เป็นรถแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเป็นสุนัขนะครับผมก็ติดได้นะครับผมสติ๊กเกอร์ความน่าจะแห้งนิดนึงแกะยากนะครับนี่ก็ติดไปเลยตรงนี้ครับนี่แบบนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ติดตามที่แบบใครติดแบบไหนก็สามารถนำไปติดได้นะครับผมก็แก้วน้ำเนี่ยไปหาได้นะครับที่ได้ชัวร์แน่นอนครับบิ๊กซีครับผมโลตัสไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าผมสั่งมาเนี่ยเป็นช่องทางสโตร์ออนไลน์นะครับผมผ่านทาง Shopee นะครับที่ได้รีวิวไปเมื่อคลิปเป็นการ์ดโปเกมอนนะครับเป็น EP ที่3นะผมก็ได้รีวิวไปตัวนั้นก็เป็นแพ็ค12ห่อนะครับซื้อมานี่แพ็คแบบนี้ครับจะได้หมด12ห่อผมได้มาในราคา411บาทนะผมก็ถือได้ว่าคุ้มนะผมมันตกเฉลี่ยแพ็คเนี่ยแพ็คละประมาณ35กว่าๆนิดๆนะผมประมาณนึงครับค่าเฉลี่ยก็ประมาณนี้ครับน่าจะไปกับตัวกระปุกน้ำหรือว่าแก้วน้ำของโอริโอนะผมก็ไปหาซื้อกันได้นะผมถามว่าจำไม่ได้นะผมว่าราคา199หรือเปล่านะผมอันนี้จำไม่ได้นะไม่งั้นก็159นี่แหละครับแต่ว่าถ้ามัน200กว่าบาทเนี่ยคิดว่าก็จะแพงไปหรือเปล่ามันก็วัสดุเนี่ยอยากให้ถ้าทำเป็นตัวแก้ว2ชั้นนะผมแก้ว2ชั้นก็น่าจะดีกว่านี้ผมก็คลิปนี้ก็น่าจะไปกับตัวแก้วน้ำโอริโอไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดซันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยนะผมเพิ่งมาสังเกตนะครับว่าตัวแก้วน้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทางโอริโอนะครับไปคอลแลบกับตัวมิสสปายหรือเปล่าผมมิสสปายมิสอะไรสักอย่างเนี่ยผมเป็นการ์ตูนอะไรสักอย่างหรือเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วกันนะครับใครที่รู้ก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันว่าเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นอะไรนะครับผมก็คลิปนี้เจอกันคลิปหน้าผมไปนะครับสวัสดีครับ